สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเตรียมตัวกันอยู่หลายวันนะคะและแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ออกไปเที่ยวกับรถบ้านของเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเปิ้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะเส้นทางที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะเราจะลงใต้กันค่ะเราจะไปที่สตาวานจะเป็นทางตอนใต้นะคะจากบ้านเนี่ยไปที่สตาวานเนี่ยจะมีระยะทาง235กิโลเมตรนะคะประมาณเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง19นาทีนะคะและเราจะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าทางด่วนนะคะเป็นรถธรรมดาประมาณ93โครนนะคะวันนี้นะคะขับรถมาฝนตกตลอดทางเลยอะแล้วเวลาที่เรานั่งเห็นฝนตกเนี่ยเนาะเราก็จะรู้สึกเคลิ้มๆอะง่วงอะง่วงเหงาหาวนอนบางทีก็อยากจะนั่งแบบเป็นเพื่อนคุณป้านะแต่ก็แบบไม่ไหวอ่ะมันง่วงอ่ะเราก็จะต้องหลอกล่อคุณป้าไปเรื่อยๆแล้วค่ะไม่อยากให้แกง่วงตอนนี้เราก็ผ่านสันเดฟิลแล้วนะคะก็เหลืออีกไม่ไกลอะค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงสตาวานแล้วนะคะตอนนี้เราเห็นป้ายชื่อเมืองสตาวานแล้วนะคะเส้นทางที่เราจะไปนะคะเราจะใช้ E18 ค่ะตรงสตาวานนะคะที่เราจะไปอุโมงค์นี้มีความยาวถึง 2.8 กิโลเมตรเลยค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเห็นเป็นทะเลสาบนะคะทะเลสาบอันนี้เนี่ยจะเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดค่ะซึ่งเขาจะนำน้ำที่ทะเลสาบเนี่ยนะคะมาทำเป็นน้ำแร่ฟาริสค่ะThank you.
อนนี้เรากำลังจะเลี้ยวเข้าที่จอดรถแคมปิ้งที่เราจองไว้ที่นี่เราจะพักกัน1คืนค่ะตรงนี้เลยค่ะริมสุดนี่แหละค่ะที่เราจะจอดกันนะคะรถบ้านเยอะมากค่ะขอบอกคือแบบว่าเต็มเลยอ่ะเต็มทุกที่เลยอ่ะค่ะแล้วที่นี่ก็คือคืนแรกที่แรกของเราในรถบ้านนะคะตอนนี้กำลังจะจอดรถแล้วเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นั่นน่ะน่าสนุกอ่ะแล้ววันนี้เราก็มีแขกมาพักกับเราด้วยคืนแรกนะคะก็คือน้าปุ๋ยกับลุงบีค่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้ามาในเมืองเพราะมันเป็นตอนเย็นแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าจะหาอาหารเย็นทานกันแล้วเราก็มาเจอรถฟู้ดทรัคนะคะที่เป็นอาหารไทยดีใจมากคือร้านเป็นร้านที่สวยแล้วก็ร้านใหญ่คนขายนะคะคนทำอาหารน่ารักคุยน่ารักพูดน่ารักมากเราก็เลยสั่งอาหารแบบเต็มๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรกันไปทานบ้างมาแล้วค่ะนี่เปิดมาแล้วลาบหมูข้าวผัดพะแนงหมูโอบอแล้วก็นี่ก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงดูเลยค่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะนี่อาหารเต็มโต๊ะเลยอาหารเต็มโต๊ะเลยวันนี้เราทานกันที่รถบ้านนะคะวันนี้เราก็สนุกสนานกันในรถบ้านเลยค่ะโชคดีโชคดีทานอาหารให้อร่อยค่ะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งดื่มกาแฟคุยกันพักผ่อนกันค่ะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยวันนี้ปันต้องขอตัวเข้านอนก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าปันจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด้